เริ่มต้นด้วยประมวลภาพความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเดือดไหมฮะเดือดค่ะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงประมาณสักบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยหลายคนก็มองว่าเอาล่ะการตั้งผบตร. อาจจะต้องมีการเลื่อนไปเป็นเดือนตุลาคมหลังจากนั้นเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะคะพลิกทันทีคือชื่อเนี่ยอาจจะไม่พลิกโผแต่ว่าพลิกในการตั้งผบตร.คนใหม่วาระนี้ถูกเลื่อนขึ้นมาถูกทุบโต๊ะถูกเคาะแล้วก็สรุปชื่อพลตุลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะแคนดิเดตลำดับที่4ค่ะอาวุโสลำดับที่4นะครับหลายเรื่องวันนี้ต้องมาติดตามกันนะท่านผู้ชมครับแต่เริ่มต้นประมวลให้ได้เห็นความเดือดเดือดดาลของทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.ตั้งแต่วันจันทร์นะฮะโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด PCT สอท.และคอมมานโดบุกเข้าค้นบ้านหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ออกมาแถลงตอบโต้ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันคือเกมการเมืองมันมีการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลางคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องของวันอังคารเช้าวันอังคารบิ๊กโจ๊กเดินหน้าเคลื่อนไหวเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวเองผู้ใต้บังคับบัญชาเส้นเงินต่างๆนานาที่มันถูกโยงออกมาโยงใยเป็นแพทเทิร์นหลุดออกมาผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นมินนี่เงินบัญชีม้าพันตุเรกภาคภูมิถือไว้ในตอนแรกจากพันตุเรกภาคภูมิกระจายไปไหนไปจ่ายไปให้คริสเอาไปจ่ายเงินเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าน้ำค่าไฟโอ้โหโลกอิรันพันตูเต็มไปหมดบิ๊กโจ๊กในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงงานนี้ต้องออกมาปกป้องลูกน้องและกระบวนการที่ตั้งคำถามไปว่าการขอออกหมายจับกระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ทำไมไม่ระบุชื่อยศนายตำรวจเพราะมีตั้งแต่พลตำรวจตรีนะฮะพันตำรวจเอกตั้ง3คนพันตำรวจโทพันตำรวจตรีแล้วก็นาย10แต่ทำไมกระบวนการนี้ใส่ชื่อนายหมดเจตนาเพียงเพื่อคุณอยากให้ศาลโดยขอออกในศาลอาญาเนี่ยนะฮะได้เข้าใจว่ามันเป็นพลเรือนหรือเปล่าถ้าเป็นข้าราชการตำรวจถูกออกหมายจับต้องไปขอที่ศาลคดีทุจริตถ้าศาลคดีทุจริตท่านจะต้องสอบพฤติกรรมทำผิดอะไรทุจริตอย่างไรเป็นอย่างไรศาลท่านก็จะไม่ออกหมายจับแต่ขอให้ออกเป็นหมายเรียกพนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกมาเขาไม่หลบหนีอยู่แล้วก็ออกหมายเรียกมาให้มารับทราบข้อกล่าวหาจะสู้คดีอะไรก็ว่ากันไปประกันตัวอะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้เลือกที่จะออกหมายจับและข้อมูลเส้นเงินต่างๆมันถูกผุดออกไปในวันจันทร์วันอังคารส่งผลให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงและถูกดิสเครดิตและถูกให้เกิดความเข้าใจผิดนำมาซึ่งการไม่ได้เข้าไปประชุมกตร.เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในกตร.ด้วยบิ๊กโจ๊กไม่ได้เข้าไปประชุมและมติกตร.เมื่อวานนี้ก็เคาะเลือกพลตรีต่อศักดิ์สุขวิมลวันนี้มันก็เลยเกิดสงครามขึ้นมา2ฝั่งคุณมุ้ยท่านผู้ชมนะฮะฝั่งซ้ายมือของผมนะฮะข้างบนสุดท่านนายกเมื่อวานประธานกตร.นั่งหัวโต๊ะตามภาพที่เราได้เห็นแล้วจากท่านประธานกตร.เสร็จก็มาเป็นท่านผบตร.ท่านผบตร.คนเดิมก่อนจะเกษียณวันที่30เนี่ยนะอายุทำงานหมดแล้วนะวันที่1เนี่ยก็คือเป็นอดีตผบตร.แล้ว1ตุลาคมก็เป็นอดีตผบตร.นะครับก็นั่งเสร็จชุดที่ไปจับชุด PCT ท่านก็กำกับดูแลเพราะขึ้นตรงต่อท่านนายกขึ้นตรงต่อผบตร.นะ PCT ขึ้นตรงไปจับบิ๊กโจ๊กเมื่อวันจันทร์ถัดมานะลองลงมาอีกก็คือฝั่งของพนักงานสอบสวนนะฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์เป็นชุดเป็นหัวหน้าชุดที่ปฏิบัติการเรื่องนี้ขยายผลจากบอสตันนะฮะและก็ไปจับกลุ่มอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของท่านนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสอท.ไม่ว่าจะเป็นคอมบาโดและเป็นแคนดิเดตนะฮะผบตร.คนที่14และได้เป็นผบตร.คนที่14นี่คือฝั่งนี้นะฮะกระบวนการชอบไม่ชอบพิจารณาต่างๆนานาอันนี้ว่าไปตามกระบวนการแต่ฟังนี้เนี่ยฟังข้างหลังคุณมุ้ยเนี่ยนะฮะเขามองว่าเขาถูกรังแกเขามองว่ามันมีการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่อยากที่จะเตะตัดขาไม่เขาไปสู่เก้าอี้ในการชิงผบตร.ได้และกระบวนการของเขาก็พิสูจน์ตัวเองว่าจะเส้นเงินจากการรับเงินรับทองอะไรต่างๆนานาและมีการมากล่าวหาในโลกออนไลน์ก็ไปกล่าวหาเขาแล้วว่าเป็นคนผิดทั้งที่จริงเนี่ยเพิ่งจะเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาเขายังไม่ใช่นักโทษยังไม่คนที่กระทำความผิดเลยแต่สังคมเนี่ยนำพาไปแบบนั้นและเขาเสียหาย
เมื่อวานนี้แต่งตั้งทนายอนันตชัยนะครับมาเป็นทนายรับดูคดีนี้ให้ทั้งคดีของบิ๊กโจ๊กดูคดีนี้ให้ทั้ง8นายตำรวจปึ๊บเลยข้างหลังโอ้โหประกาศกล้าวเลยนะฮะใครที่เอาข้อมูลมาเปิดเผยใครที่มาโจมตีใครที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงงานนี้ผมเอาตายสู้กันไปข้างหนึ่งสู้กันจนตายขณะเดียวกันนะฮะคุณอัจฉริยะที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะฮะพี่อัดเนี่ยนะฮะพี่อัดเนี่ยเป็นคนที่มาเปิดเผยข้อมูลเอาเส้นเงินมาเปิดเผยแถลงข่าวต่อสื่อเป็นฉากฉากฉากนักข่าวไปถามพี่อัดว่าเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ขู่นะใครผมเนี่ยไม่ทุบมาฆ่าตัวเองหรอกอยากให้ผมเปิดข้อมูลถ้าเปิดมาเนี่ยพังเนื้อสตช.เขาขู่มาแบบนี้พี่อัดว่าอย่างไรอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์บอกว่าผมเก็บข้อมูลลับของบิ๊กโจ๊กมา2ปีแล้วเก็บมาอยู่ในกระเป๋านี่เป็นตั้งใหญ่ผมเปิดนะถ้าเปิดจะไม่มีแผ่นดินอยู่โอ้โหคำนี้นี่มันคือศึกสีกากีสงครามครั้งสุดท้ายอัจฉริยะบอกว่าจะขอสู้กับบิ๊กโจ๊กครั้งนี้สงครามครั้งสุดท้ายตายเป็นตายว่าไงว่ากันฝั่งนี้ก็บอกว่างานนี้ถ้าสู้กันนี่ผมเอาคุณตายแน่นอนยังไงก็ต้องสู้กันให้ถึงเลือดถึงเนื้อนะฮะเดือดไหมแล้วมาเดือดเอาช่วงใกล้ๆที่จะมีวาระการแต่งตั้งพบตร.นี่ไงมันยิ่งเดือดเข้าไปใหญ่ตำแหน่งสำคัญวันนี้ในรายการเราขออนุญาตที่จะลงในรายละเอียดเอามาขยายทีละช็อตๆจากเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นไปดูไทม์ไลน์เป็นห้วงเวลาในการพิจารณาต่างๆนานานะฮะแต่เริ่มต้นที่ท่านนายกก่อนภารกิจของท่านนายกเมื่อเช้ามีภารกิจที่จะต้องไปเยือนกัมพูชานะครับไปพบกับท่านนายกฮุนมาเน็ตนะฮะแล้วก็ท่านประธานสภาประธานรัฐสภาท่านฮุนเซนนะครับท่านนายกก็ได้ตอบคำถามสื่อเหมือนกันก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่บกน.6นะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวประเด็นที่นักข่าวอยากรู้เนี่ยนะไอ้เรื่องไปกัมพูชาก็ภารกิจท่านนายกก็ว่าไปไม่เป็นไรก็ท่านก็ไปตามภารกิจแต่อยากรู้ว่าเมื่อวานเนี่ยนะที่มีการแต่งตั้งผบ.ตร.คนที่14แล้วมาติดเลือกพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยนะครับเรื่องต่างๆนี้เป็นอย่างไรและมีอะไรหนักใจไหมยืนยันชัดเจนและก็พร้อมทำงานหรือเปล่าหรืออย่างไรลองฟังท่านนายกตอบยาวๆเลยนะฮะขอให้โปรดเกล้าก่อนว่าทุกอย่างภารกิจทุกอย่างถ้าเกิดมีการเสร็จสิ้นไปแล้วก็มีความสบายใจครับข้อสังเกตบอกว่าเหตุใดไม่ตรวจสอบคุณสมบัติแคนดิเดตคนอื่นๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยคัดเลือกลองดูฮะขอให้มีการโปรดเกล้ามาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดจบแล้วเดี๋ยวมีคณะกรรมการมีโฆษกกรมตำรวจเป็นคนแถลงเองนะครับแต่ดูนะครับเรื่องแง่ข้อกฎหมายนี่คือดูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าจะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วครับแต่เมื่อวานนี้มติกตร.นะครับไม่ได้เห็นชอบสะดวกโยธินทุกคนมีหนึ่งท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์อดีตรองผบ.ตร.นะฮะไม่เห็นด้วยกับมติตรงนี้นักข่าวก็เลยไปถามบอกว่าเอ๊ะเนี่ยอดีตรองผบ.ตร.อย่างท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์ก็ไม่ได้เห็นด้วยเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกมองเรื่องนี้อย่างไรผมคิดว่าไม่เหมาะสมเรื่องนี้ประชุมมาพูดนะครับครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมนะถ้าจะเอามาคุยกันภายนอกห้องประชุมนะเรื่องนี้ไม่เหมาะสมถามต่ออ้าวไม่เหมาะสมแต่งตั้งมาแบบนี้แล้วไม่ห่วงเลยถ้าเกิดว่ามีคนเอาเรื่องนี้ไปฟ้องต่อศาลไม่กลัวเรื่องของข้อกฎหมายเหรอไม่มีความกังวลครับเพราะว่าด้วยเจตนาลมบริสุทธิ์ครับแล้วไม่รู้ด้วยอำนาจแล้วมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับในที่ประชุมนะครับให้โอกาสทุกท่านมีการพูดนะครับให้ความเป็นธรรมกับแคนดิเดตทุกคนกังวลไหมฮะคุณม้วยไม่กังวลไม่กังวลเรื่องข้อกฎหมายแหละเพราะว่าทุกอย่างก็อยู่ในเจตนาที่บริสุทธิ์ด้วยแต่คราวนี้แน่นอนมันจะมีเรื่องของข้อกฎหมายทั้งพรบตำรวจแห่งชาติคาบเกี่ยวกันกับการรัฐธรรมนูญด้วยจะเป็นยังไงครับเรื่องข้อกฎหมายนะครับในส่วนของพรบสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉบับที่แก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่มันมีรายละเอียดหลายคนก็เรียกร้องไปถึงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะคสช.เข้ามาแล้วยึดอำนาจเข้ามาแล้วประเด็นเรื่องของกปปส.ที่อยากจะขอให้ปฏิรูปหนึ่งเรื่องก็คือปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติอุตส่าห์ไปพิจารณานะแก้ไขพรบ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ว่าต้องมีการแต่งตั้งโดยอาศัยอาวุโสคำนึงถึง
ความรู้ความสามารถการครองตำแหน่งระบุไว้อย่างดีแต่บทที่สุดเวลาเคาะแล้วเนี่ยนะฮะจะเอาอันนี้มันไม่เป็นไปตามขั้นตอนเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวมันมีเหตุแล้วก็มีผลเดี๋ยวได้มาลงในรายละเอียดกันนักข่าวก็ไปถามบิ๊กต่อด้วยเจอตัวเป็นๆนะฮะเมื่อเช้านี้คุณม้วยคือวันนี้เนี่ยก็คือไปเจอตัวเนี่ยพอถามว่าเป็นยังไงบ้างนะกับตำแหน่งใหม่แบบนี้เนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้คือยังไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะว่าต้องรอเรื่องของกระบวนการในการโปรดเกล้าก่อนแล้วถามว่าสบายใจขึ้นไหมมีเรื่องกังวลใจอะไรบ้างไหมทั้งนั้นของบิ๊กต่อก็บอกว่าไม่มีเรื่องกังวลอะไรนะคือวันนี้ตอบน้อยมากๆแล้วก็เดินเข้าไปด้านในยังต้องรอโปรดเกล้าก่อนไงนะครับต้องใช้เวลาก่อนลองไปฟังบรรยากาศช่วงนี้เอาตั้งแต่เริ่มเลยทีมงานเอาที่ในเวรที่ได้ไหมได้เดี๋ยวคนนี้ส่งสรีระสังขารของครูเป็นครูครูแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาหน้าพระที่เรามาถึงเทศช่วงนั้นที่นี่เราลุกติดก็เลยครับเชิญครับผมขอเรื่องแต่งตั้งไว้ก่อนยังไม่ได้ปลดก้าวนะที่กำลังใจขึ้นครับที่มลพ่อไม่ได้คือไม่มีเรื่องกังวลอะไรเลยเอาที่ในเวรที่ได้ไหมได้เดี๋ยวที่ในเวรนะขอบคุณครับขอบคุณมากโอ้ยก็นี่แหละนะฮะได้เห็นในบรรยากาศนะครับซึ่งทางด้านท่านรองผบตรว่าที่ผบตรคนใหม่นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้โปรดเกล้าก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจะได้ลงในรายละเอียดนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรไม่กังวลเรื่องอะไรทั้งนั้นก็ว่าไปตามกระบวนการ